สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Dragon Ball Z Kakarot นะคะพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นะก็ดูชื่อพาร์ทดูเลขพาร์ทที่ใต้คลิปวิดีโอเลยละกันนะคะก็ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะก็มีช่วงนี้มีข่าวที่น่าสลดใจหลากหลายข่าวเลยนะคะล่าสุดที่พี่ก่อนมานั่งเล่นนี่ก็เป็นข่าวการยิงกันที่จังหวัดโคราชนะยังไงก็ทุกคนใครที่จะไปไหนหรือเดินทางไปไหนก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะขอให้โชคดีทุกคนละกันนะรวมถึงตัวพี่ด้วยนะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะยังไงก็ไปเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่านะเพื่อคลายความกังวลและคลายความสลดใจในจิตใจของเรานะคะเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าไม่รู้ถึงไหนแล้วนะตอนนี้หัวสมองพี่เซฟข่าวมาจนพี่แบบเอายังไงดีวะเนี่ยเล่นเกมต่อไปได้ไหมเนี่ยเซฟพี่มี2เซฟอันนี้เป็นออโต้เซฟเซฟนี้นะคะไปตกลงเรื่องย่อของเขานะคะก็คือเป็นการรีคอร์เนาะโกคูเนี่ยเอาร่างคืนจากกีนิวมาได้สำเร็จนะแต่ก็ได้รับแผลลึกจึงต้องเข้ารับการรักษาส่วนฟรีเซอร์ที่จัดการเนลเข้าไปใกล้ยานอวกาศก็เข้าไปใกล้ยานอวกาศถึงไหนแล้วก็ไม่รู้พี่ก็ลืมเนื้อเรื่องไปแล้วเนี่ยขนาดเพิ่งเล่นยานอวกาศฟรีเซอร์ตอนนี้พี่สามีเควสที่จะไปหาท่านผู้เฒ่าสูงสุดเพื่อถามละอ๋อพี่นึกออกแล้วนะตอนนี้เรายังไม่รู้วิธีการเรียกดราก้อนบอลออกมาว่าแบบมันต้องเรียกเทพเจ้ามังกรยังไงนะคะส่วนทางด้านนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาท่านผู้เฒ่าสูงสุดไปถามว่าวิธีการเรียกท่านเทพเจ้ามังกรออกมาเนี่ยมันต้องเรียกยังไงนึกออกแล้วไม่รู้สึกถึงพลังจิตของฟรีเซอร์อ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะมีใครกำลังบินอยู่จิตนั่นมันเดนเดจริงๆด้วยคุณคุรีรินคุณโกฮังทำไมมาอยู่ที่นี่อะคะคือเรารวบรวมดราก้อนบอลได้ครบแล้วนะแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นสิก็เลยว่าจะไปถามท่านผู้เฒ่าสูงสุดเลยกำลังมุ่งหน้าไปน่ะนึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นอย่างนั้นท่านผู้เฒ่าสูงสุดบอกให้ผมมาบอกวิธีขอพรให้นะครับถ้าเกิดว่าไม่พูดภาษานาเม็กความปรารถนาก็จะไม่เป็นจริงครับภาษานาเม็กอย่างนั้นพวกเราก็ทำไม่ได้นะสิครับรีบกันเถอะครับท่านผู้เฒ่าสูงสุดจะหมดอายุไขแล้วอีกไม่นานฟรีเซอร์ก็จะมาที่นี่ก็ได้งั้นเหรอว่าแต่เบจิต้าล่ะเห็นบอกว่าจะพักนี่ครับอาจจะนอนหลับอยู่ก็ได้ครับดีละเรากลับไปโดยไม่ให้เขารู้ตัวกันเถอะเบจิต้าหลับเหรอนี่ไงอยู่แอบหลับจริงด้วยถึงแล้วเบจิต้าล่ะก็หลับอยู่ข้างหน้าแกไงหลับอยู่ครับเจ้านั่นเองก็เอาแต่ต่อสู้มาตลอดอะเนาะแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่จะตัดหน้าเบจิต้าได้นะแอบเอาดราก้อนบอลออกไปไกลๆไม่ให้เขารู้ตัวกันเถอะต่อให้รู้ตัวตอนที่เทพมังกรออกมาก็น่าจะถ่วงเวลาได้บ้างอะจะได้ไหมถ้าไม่ได้เบจิต้ามันจะเอาอมตะเนี่ยเอาล่ะดูเหมือนว่าเบจิต้าจะไม่รู้ตัวนะครับฮึมามีอะไรบางอย่างเข้ามาใกล้ที่นี่ความเร็วสุดยอดเลยเอ๊ะฟรีเซอร์เนี่ยเร็วเข้าเดนเด้รีบช่วยทำให้พวกพรนั้นเป็นจริงเร็วครับเร็วๆๆเดี๋ยวฟรีเซอร์มาทักระปุโตะปับปรุกุงกับ200,000แล้วฟ้ามืดลงแล้วเหมือนดราก้อนบอลที่โลกเลยโอ้ออกมาแล้วตัวบรมเลยตัวใหญ่เวอร์หน้าตาน่ากลัวมากอ่ะเจ้าผู้รวบรวมดราก้อนบอลครบทั้ง7ลูกเอ๋ยจงบอกคำปรารถนาของเจ้ามาสิไม่ว่าจะอธิษฐานอันใดข้าจะบันดาลให้เป็นจริงเพียง3ประการ สุดยอดเลยสมกับเป็นเทพมังกรต้นตำรับใจป๋ามาก
ได้ทั้ง3ข้อน่ะรีบขอพอเร็วเดี๋ยวฟรีเซอร์กับเบจิต้าก็มาหรอกเอออย่างแรกปลดชุบชีวิตให้กับชาวโลกทุกคนที่ถูกชาวไซย่าฆ่าตายนั่นเป็นคำขอพรที่ไม่มีทางสมปรารถนาได้จำนวนคนที่จะชุบชีวิตได้คือครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นชุบพิโคโลไงไม่จริงนะชุบพิโคโลไงชุบชีวิตได้เพียงคนเดียวเท่านั้นหรอนะให้ข้าคุยกับโกฮังหน่อยขอร้องล่ะเข้าใจแล้ววางมือบนไหล่ฉันแล้วพูดสิโกฮังได้ยินไหมฉันเองพิโคโรคุณพิโคโรเข้าใจสถานการณ์ทางนั้นแล้วเอาล่ะฟังให้ดีๆนะพรข้อแรกขอให้ชุบชีวิตให้ข้าซะถ้าข้าคืนชีพพระเจ้าก็จะคืนชีพด้วยใช่แล้วดราก้อนบอลของโลกก็จะคืนสภาพกลับมาอีกครั้งและก็น่าจะใช้ชุบชีวิตคนอื่นได้นะงั้นเหรอมีวิธีนั้นอยู่สินะแล้วก็ขอพรข้อที่2ช่วยส่งข้าที่คืนชีพแล้วไปดาวนาเมกทีข้าอยากจะสู้กับเจ้าพวกที่ตัวที่มีชื่อว่าฟรีเซอร์ที่ฆ่าพรรคพวกของข้าน่ะข้าเพิ่มพลังขึ้นมามากมายที่นี่จะต้องกำจัดเจ้านั่นให้ได้เรียกข้าไปที่ดาวนั่นเข้าใจแล้วครับคุณพิโกโร่แล้วเรียกมาแล้วถ้ามันตายอีกอ่ะฝากด้วยนะพรข้อที่3ก็ตามใจเลยเดนเดขอพรให้ชุบชีวิตให้กับชาวนาเม็กที่ชื่อว่าพิโกโร่ที่อยู่ที่โลกให้หน่อยสิครับคุณพิโกโร่ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าพิโกโร่วันมานี่แล้วมันมาตายอีกอะยังไม่จบอีกนะเข้าใจแล้วจะบันดาลประการแรกให้เป็นจริงพระเจ้าเจ้าพิโคโร่คิดอะไรเข้าท่าเหมือนกันนี่พรข้อที่2ขอให้ส่งคุณพิโคโร่ที่คืนชีพมาที่ดาวนาเม็กนี้นะครับครับเทรโมปาราอัคโครรุสเตโนนิพิโรพิโคโรรุมาเกกะทามาคุโรรุทามาคุโรรุง่ายมากๆข้าจะบันดาลประการที่สองให้เป็นจริงถึงแล้วเนี่ยนี่เหรอดาวนาเม็กบ้านเกิดอย่างนี้นี่เองรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดนี่ไม่ใช่เวลาจะมาทำซึ้งกับความหลังต้องตามหาพวกโกฮังก่อนรู้สึกถึงพลังมหาศาลอยู่ไกลลิบโนนฉันเจ้าปีศาจที่ชื่อว่าฟรีเซอร์หรือเปล่านะใกล้ๆนั่นก็มีพลังที่แข็งแกร่งอีก3ดวงคงเป็นพวกโกฮังเอาละพรข้อที่3มาฉันอยากรู้อาเบจิต้าตื่นนึกว่าฟรีเซอร์กำลังใกล้เข้ามานี่มันหมายความว่าไงอ่ะทำไมท้องฟ้าถึงดาวดวงนี้ไม่มีเวลากลางคืนนี่นะอะไรนะปีศาจตัวนั้นแล้วดราก้อนบอลหายไปไหนอย่าบอกนะว่าเจ้าพวกนั้นไม่อยู่อ่ะเจ้าปีศาจนั่นคือมังกรของดราก้อนบอลที่พวกนั้นพูดถึงอ่ะเหรอน้อยไอ้เจ้าเปี๊ยกนั่นบังอาจตัดหน้าฉันไปได้พรข้อที่2ก็เป็นจริงแล้วเอาล่ะขอพรข้อสุดท้ายมาสิ
เป็นจริงแล้วเหรอไหนล่ะยังไม่เห็นเลยนี่นาพิโกโร่น่ะก็ขอให้เรียกมายังดาวนี้เท่านั้นเองนี่ครับคงจะอยู่ที่ไหนสักที่แหละครับอยากให้มาที่นี่หรอกหรอครับเอ้ามาไม่จริงนะพวกแกบังอาจตัดหน้าท่านเบจิต้าคนนี้ไปได้อภัยให้ไม่ได้จะพวกโง่เง่าหนทางเดียวที่จะกำจัดฟรีเซอร์ได้ก็คือต้องทำให้ฉันเป็นอมตะเท่านั้นแต่เดี๋ยวเราขอพรได้3ข้อนะครับยังขอพรได้อีก1ข้อจบ้าจะไปบอกมันทำไมอ่ะได้ยินอย่างนี้ค่อยเบาใจหน่อยเอาล่ะทำให้ฉันคนนี้เป็นอมตะซะสิฟรีเซอร์มันจะมาถึงนั่นแล้วนะข้อที่สามยังไม่ขอพรข้อสุดท้ายอีกเหรอถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นไงเป็นการวะเดนเด้ขอพรให้เจ้าหน้าซะต่อให้แค้นจากในใจแค่ไหนก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วเข้าใจแล้วครับเอาล่ะงั้นก็ดีแล้วเท่านี้ฟรีเซอร์ก็ไม่สามารถฆ่าฉันได้ถึงตอนนี้ยังยากอยู่แต่อีกหน่อยก็น่าจะฆ่ามันได้ทั้งนั้นเฮ้ยท่านพระเท่าสูงสุดทำไมมังกรถึงหายไปดราก้อนมอนก็กลายเป็นหินไปแล้วท่านผู้เฒ่าสูงสุดเสียชีวิตแล้วในที่สุดท่านผู้เฒ่าสูงสุดก็ถึงอายุไขว่าไงนะความเป็นอมตะของฉันล่ะเรื่องนั้นกรรมโอ้ไม่ก็เฮ้เจ้านั่นฟรีเซอร์ทำกันได้นะทุกคนบางอาจทำให้ความฝันของฉันที่จะเป็นอมตะพังทลายไปอย่างนี้ปฏิกิริยาตอบสนองของหน่วยรบพิเศษกีนิวก็ไม่มีพวกแกฆ่าไปหมดแล้วงั้นเหรอไม่รู้ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะแต่มันก็เหนือเกินความคาดหมายของฉันนิดหน่อยแต่แม้อีกแค่อึดใจเดียวเองดราก้อนบอลก็กลายเป็นหินซะแล้วเบจิต้าคงจะเสียดายแต่ฉันเนี่ยเสียดายมากยิ่งกว่านะตัวเล็กมากอ่ะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ไอ้พวกบ้าทำกับฉันได้ถึงเพียงนี้กรอดกรอดกรอดอภัยให้ไม่ได้ฉันจะไม่ให้อภัยพวกแมลงโสโครกเด็ดขาดฉันจะทรมานให้ตายอย่างช้าๆไม่เลยไม่ปล่อยให้หนีแม้แต่คนเดียวเตรียมใจไว้เลยโดนแล้วไม่จริงนะพลังอะไรกันเนี่ยเราไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่เลยก็แง่อยู่แล้วล่ะคิดว่าแค่มด3ตัวจะเอาชนะไดโนเสาร์ได้อย่างนั้นหรอเย้เข้าใจเปรียบชนะได้สิถ้าฉันกับพวกนี้สู้ด้วยกัน3คนต้องเอาชนะได้สิพลังต่อสู้ของเจ้าพวกนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเจ้าเปี๊ยกที่มีพลังแฝงอยู่ด้วยแล้วฉันคนนี้ก็กำลังจะเป็นซูเปอร์ไซย่าที่เก็บกลัวนักกวนหนายังไงล่ะช่างโม้เกินตัวจริงๆเลยนะซูเปอร์ไซย่างั้นเหรอ ไม่ได้โม้นะฉันมั่นใจพวกเราในตอนนี้น่าจะเอาชนะแกที่แปลงร่างได้ด้วยเฮ้ยแปลงร่างนี่พูดเรื่องอะไรนะเบจิต้าในบรรดามนุษย์ต่างดาวจะมีพวกที่สามารถแปลงร่างได้เมื่อถึงคราวจำเป็นเพื่ออำพรางตัวหรือเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้พลังงานโดยที่ไม่จำเป็นในยามปกติ
แต่ไม่ใช่กรณีของฉันหรอกนะพลังฉันมากเกินไปจนตัวเองควบคุมไม่อยู่ต่างหากล่ะอุ๊ยเหอเหอว่าไงนะขิงไปอีกอย่าไปกลัวมันหลอกนะมันไม่ได้ตังมันไม่ตังไปจะเท่าไหร่หรอกงั้นเหรอตอนที่เข้าโจมตีดาวเบจิต้าดาวเคราะห์ที่ชาวไซย่าอาศัยอยู่ตอนที่สู้กับราชาฉันไม่เห็นจำเป็นต้องแปลงร่างเลยก็ยังเอาชนะได้มาง่ายๆเบจิต้าพ่อของนายน่ะก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกนะชิเรื่องแค่นั้นอย่าทำเป็นเหลิงไปเลยฉันน่ะมีพลังเหนือกว่าพลังของราชาตั้งแต่ยังเด็กแล้วดาวของชาวไซย่าถูกเจ้านั่นทำลายงั้นเหรอเอาสิแปลงร่างสิฟรีเซอร์แปลงร่างแล้วแสดงให้เห็นร่างที่แท้จริงเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ถ้าอยากตายมากขนาดนั้นฉันจะทำให้เห็นดูเอาไว้ดีๆล่ะนี่ไม่ใช่ของที่จะได้เห็นกันบ่อยๆแล้วนะแล้วก็กลายเป็นฝุ่นครับไม่ใช่พลังอะไรกันเนี่ยจอขาวอุ๊ยแปลงแล้วตัวใหญ่เลยอ่ะตัวเล็กๆก็น่ารักอยู่แล้วโตเลยโตเป็นผู้ใหญ่เฉยระวังเงาหัวไว้เถอะอยู่ในร่างนี้ข้าไม่ได้ใจดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะฉันมีพลังล้นเหลือน่ะถ้านับเป็นพลังต่อสู้ก็น่าจะเกิน1ล้านแน่ๆโอ้โหเกิน1ล้านเฮ้ยพลัง1ล้านโตแบบตาโตมากตอนนี้แบบล้านหนึ่งสีหน้าน่าสมเพชจังเลยนะเบจิต้าดูเหมือนจะไม่ได้คาดคิดสินะว่าฉันจะแกร่งได้ขนาดนี้เนี่ยแกเอาล่ะจะส่งใครไปลงนรกก่อนดีนะฉันเลือกได้แล้วอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยคุรุรินโดนเลยเหรอแกบังอาจทำกับคุณคุรุรินได้แล้วเล่นไปโกหังโอ้ตายโกหังโกหังยังไปสู้กับฟรีเซอร์ด้วยนะสุดยอดหนีทางเดียวหนีทางเดียวกาดไม่น่าไหวทุกคนวิ่งนี่วิ่งอู้ยล่วงระดับฟรีเซอร์น่าจะกัดอยู่วะโอ้ไม่โดนวิ่งอู้ยสมาเอ้ยอันต้าเป็นที่ป้าช่วยด้วยวิ่งอู้ยอะไรวะแสงอะไรวะเฮ้ยจุกอยู่จุดหน้าชาร์จก่อนแป๊บนึงโอ้ยมองไม่เห็นโว้ยบุญเยอะขอโทษลืมใส่หน้ากากมาด้วยตายแล้วโอ้จุกอะแบบโดนหนักมากโอ้พี่ไม่โดนอีกแล้วโอ้ตายถึงเกตการมาเนี่ยโอ้ยเจ้าเด็กนี่อุ้ยเดี๋ยวเบจิต้ามึงทำอะไรสักอย่างมันจะตายอยู่เลยอุ้ยมันเอาคืนไหนวะมันอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยพี่กินยารัวๆครับเดี๋ยวกลัวโดนแบบเดี๋ยวพอมันใกล้ตายเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แบบไม่คาดคิด
โอ้ยิงไปโดนตายลบเกมมันลบเกมโอ้ my god ได้อยู่ได้อยู่ปุ๋ยพี่ว่าพี่ทำดีแล้วยังได้แค่ A อ่ะเซ็งมากว่ะมาเมื่อกี้นี้ขนาดฉันยังเจ็บหน่อยๆเลยโอ้โหมันใช้คำแบบเจ็บหน่อยๆแต่โชคร้ายที่มาเจอกับฉันนะแค่ทำให้ฉันโมโหได้เท่านั้นเองน้อยดูเหมือนว่าพวกเราคิดตื้นๆไปหน่อยแล้วนะพี่โกโร่จะมาถึงนะนี่ไงพลังจิตขนาดใหญ่นั้นกลายเป็นพลังมหาศาลยิ่งขึ้นไปอีกจบฟรีเซอร์เริ่มแผงลิแล้วสินะฮึรู้สึกได้ถึงพลังลิปรีเฮ้ยนี่มันแนวเหมือนข้าเปรียบเลยชาวดาวนาเมกนั่นเหรอชาวนาเมกที่พวกชาวโลกพูดถึงนั่นเหรอพวกนั้นขอพรได้แล้วงั้นเหรอโล่งอกไปทีดูท่าจะรู้เหตุการณ์พอสมควรเนี่ยถ้างั้นก็น่าจะรู้ด้วยว่าข้ากำลังรีบจะช่วยไปข้าจะไปช่วยพวกเจ้าพวกนั้นโทษทีนะที่ต้องปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่รู้ไปฝึกมายังไงเห็นนะแต่นายมีพลังมหาศาลจนแทบไม่น่าเชื่อเลยแต่น่าเสียดายถ้ากลับมาในร่างของชาวนาเมกคนเดียวเหมือนเดิมก็อาจจะเอาชนะฟรีเซอร์ได้อะไรนะหมายความว่าถ้าเข้ารวมร่างกับพระเจ้าให้เป็นร่างเดียวกันพลังอาจจะสูสีกับเจ้าฟรีเซอร์อย่างนั้นเหรอใช่ฉันโดนฟรีเซอร์เล่นงานหนักปานนี้ทำให้ฉันได้รู้ซึ้งถึงพลังของมันเป็นอย่างดีตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วอีกอย่างข้าก็ไม่คิดจะรวมร่างกับเจ้านั่นอีกแล้วด้วยงั้นก็มารวมร่างกับข้าสิโหนี่คนดาวนี้แบบรวมร่างกับใครก็ได้งั้นเหรอสุดถ้าอย่างนั้นแล้วพลังของนายจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าว่าไงนะรวมร่างกับเจ้างั้นเหรอไม่มีเวลาแล้วนะฉันจะตายอยู่แล้วรีบวางมือบนร่างของฉันเร็วเข้าสิไม่ต้องเป็นห่วงหรอกลักษณะนิสัยจะยังเป็นของนายอยู่ก็ได้งั้นข้าจะลองดูต้องจัดการเจ้าฟรีเซอร์ให้ได้นะเข้าใจนะไม่ต้องให้เจ้ามาสั่งอย่างนั้นหรอกเฮ้ยไม่น่าเชื่ออะไรกันเนี่ยพลังอะไรกันเนี่ยมหาศาลจนแทบไม่น่าเชื่อนี่นะเหรอที่เรียกว่าการรวมร่างอ่ะจะไปเดี๋ยวนี้แหละโกฮังอุ้ยโซนเบลมของเนลครับขอบคุณมากพี่บอกหลายรอบแล้วว่าพี่จะเปิดให้ดูนะทุกคนถ้ามีพลังถึงเพียงนี้ไม่ว่าหน้าไหนข้าก็จะไม่แพ้นั่นแน่ก่อนจะไปสู้เดี๋ยวพี่เปิดไอ้นี่ให้ดูก่อนโซนเบลมนะเผื่อมีน้องคนไหนเล่นตามน่าจะอยู่ในนั้นส่วนเบลมพี่จัดไว้ประมาณนี้ไม่ใช่ต้องอยู่กระดานคือมันต้องได้แบบมันต้องได้เยอะกว่านี้นะคะอันนี้แถวบนพี่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่พี่เดาว่าท่านคนนี้เอาออกแล้วใส่คนเมื่อกี้ได้ปะวะใส่เนลได้ไหมเนลอยู่ไหนวะเนี่ยไว้ได้อย่าถูกความเลวร้ายครอบงำจิตใจนะพี่โคโร่นี่เนี่ยคือที่พี่เลือกใส่เห็นป่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดโซนเบมบอกนะคือเนี่ยเห็นป่ะมันจะมี
ถ้าเราใส่แบบใส่ครบ3ตัวละครในช่องนะก็จะบวกค่าพลังบวก3ข้างหลังแล้วก็บวก4แต่ว่าพี่ยังบวก4ไม่ได้เพราะว่ามันยังขาดอีกตัวละครนึงก็คือแบบเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนเราถึงจะได้ส่วนเบมแบบไอ้พวกนี้นะแล้วก็พี่ใส่เป็นโงกุนกับที่เอาบัฟตอนนี้ก็มีโงกุนกับโกฮังนะคะบวก2แล้วก็โงกุนเบจิต้าพิโคโร่แล้วก็ยำฉาไม่ใช่ยำฉาเทนจินฮังนะคะคือบวก4ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดใครที่เล่นตามก็จะลองไปอ่านดูว่าแบบอันไหนมันได้บวกอะไรเยอะกว่านะตอนนี้ก็ไปหาโกฮังกันดีกว่าทุกคนว้ายว้าหลอนหลอนอยู่ไกลมากๆไปด้วยความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุดชนเขาไปด้วยมาดิดีดูดิเขาก็ไม่หลบบอกเลยที่นั่นน่ะเหรอถึงแล้วมาอุ้ยโหไม่อ้อยภาพรุนแรงเป็นอะไรไปเบจิต้าไม่เข้ามาช่วยเหรอไอ้เจ้านั่นหางขาดเอ้ากุรุลินทำไมเจ้านั่นถึงได้อะไรเนี่ยเจ้านั่นอย่างน้อยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยฉันจะขยี้ให้ไม่สามารถฟื้นตัวได้อีกเลยมาตะวันน้อยตาฉันเบจิต้าตอนนี้น่ะโจมตีมาเลยฮะเดี๋ยวพี่จำไม่ได้อ่ะแล้วกูรีนรอดมาได้ไงอ่ะเมื่อกี้มันโดนเสียบไม่ใช่หรอวะลงอกไปทียังไม่ตายผมจะรักษาให้เดี๋ยวนี้โอ้เต็มได้มีพลังสามารถรักษาได้โอ้โหพี่ลืมจุดนี้ไปได้ยังไงเนี่ยเป็นอย่างนั้นเองนั่นเหรอเนี่ยเขาเรียกว่ามีซัพพอร์ตครับมีฮีลิ่งทำไมไม่บอกแล้วว่าเด็กชาวนาเมกนั่นมีพลังอย่างนั้นเอ้าก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิถ้ารู้ก็ให้รักษาโกคูไปแล้วไงเดนเดะขอบใจนะเล่นเอาตกใจหมดเลยสู้เขานะครับงงเดี๋ยวฟรีเซอร์จัดการสมกับเป็นสายเลือดชาวไซย่าพอฟื้นตัวแล้วพลังต่อสู้ก็สูงขึ้นไปอีกเอาล่ะโชคหันมาเข้าข้างเราละเดี๋ยวฟรีเซอร์ก็อยู่ว่าไปฆ่าเดนเด้เข้ามาทำไงเนี่ยจุบบ้าเอ้ยจุบเปียกนั่นเกือบจะตายแล้วไม่ใช่งั้นเนาะเอ๊ะมีอะไรกำลังมาน่ะพี่โกโร่ไงอายาก็พี่โกโร่โทษทีที่ทำให้รอนึกว่าใครที่แท้ก็เจ้าตัวที่เราฆ่าบนโลกนี่เองที่แท้ก็ใช้ดราก้อนบอลชุบชีวิตเศษขยะที่ไม่มีประโยชน์นี่เองโทษทีนะที่เป็นแค่เศษขยะน่ะแต่จำเอาไว้ให้ดีเถอะหลังจากที่จัดการกับฟรีเซอร์ได้แล้วต่อไปก็เป็นตาแกยังมีชาวนาเมกที่รอดตายอยู่อีกหรือนี่ข้าจะจัดการเองคนเดียวพวกเจ้าอย่าเข้ามายุ่งล่ะเอ๊ะเจ้าบ้าไม่รู้แม้แต่พลังของคู่ต่อสู้ถ้าทำได้ก็ลองดูสิอย่าพี่ต้องสู้แน่นอนมาดูท่าจะผิดไปจากชาวนาเมกคนอื่นๆนะเอาเนี่ยอุ้ยโทษเผลออุทาน sorry พี่จะบอกตัวเองว่าแบบอุ้ยฉันกดผิดอะไรนี้พี่ไม่ได้ปรับสกิลของพี่โกโร่มารู้สึกว่ากดแล้วสกิลมันไม่เป็นอุ้ยเอาลืมหลบสกิลมันไม่ได้เป็นไปตามที่พี่ตั้งใจ
ไอ้กดสกิลเดิมอีกแล้วลืมหนีก่อนหนีก่อนนี่หน้าห้าวบอกสู้คนเดียวเลยเอาเอาสกิลมันทำอะไรเดี๋ยวลืมไม่ได้เล่นนานจีสกิลเหมือนกันหมดทุกตัวเลยหรอหรือที่ใส่ซ้ำวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะขึ้นระเบิดมันอ๋อแล้วเนี่ยหัดมันรัวอ๋อเดี๋ยวรีคิดก่อนโอ้ยจุกโดนอุ้ยโดนคืนโดนเก่งนักหรอฟิสเลอร์พี่กดสกิลผิดอีกแล้วปล่อยยังจะปล่อยได้อีกไหมห้ามจีกเอ้ยมาอุ้ยจุกชอบกดสกิลฝั่งเนี้ยพี่ไม่อยากใช้สกิลซ้ำเลยแต่มันชินมืออ่ะอู้ลืมหลบอู้เกือบใหญ่ๆเลยครับมาอันนี้ตั้งใจตามอีกทีนึงเฮ้อใช้ได้อยู่นะพิโคโร่เนี่ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยลมล่างไงพี่เลเวลอัพรัวๆเลยอะยอดไปเลยสู้กับฟิสเซอร์ได้สูสีเลยไม่สิเหนือกว่านั้นอีกสุดยอดจริงๆด้วยอุ้ยเอ้าโอ้คางแตกเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะที่หยามแกไปหน่อยนะแต่ในเมื่อแกแกร่งกว่าที่คิดก็จะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดูล่ะนะข้าก็จะเอาจริงเหมือนกันเอ้ยถอดเสื้อคลุมแล้วดูเหมือนว่าจะเข้าใจผิดอยู่นะคิดว่าที่เห็นเมื่อกี้นี้เอาจริงแล้วงั้นเหรออะไรนะแกไม่รู้สินะว่าฉันในตอนนี้น่ะคือร่างแปลงจะให้แกได้ริมรถด้วยแล้วกันถึงความหวาดกลัวต่อฉันยิ่งกว่านรกมันน่ากลัวจริงว่ะร่างแปลงงั้นเหรอเอาล่ะจะมอบความสิ้นหวังให้ก่อนเลยความสิ้นหวังขั้นสุดไปเลยล่ะทุกครั้งที่ฟรีเซอร์ผู้นี้แปลงร่างพลังก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมหาศาลฉันยังเหลือร่างแปลงอีกตั้ง2ครั้งแน่เข้าใจใช่ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าแกแปลงร่างได้2ครั้งแล้วก็พลังแกก็เพิ่มขึ้นมาอีก2ครั้งแค่นั้นเองว่ายังไงนะสวัสอะไรนะเอาทำเสียงผิดอะไรนะอีกตั้ง2ครั้งเลยเหรอฉันจะแสดงให้แกดูถือเป็นเกียรติซะเถอะ
แกจะเป็นคนแรกที่ได้สู้จนเห็นถึงร่างนี้ของฉันนะยาคุณพิโกโร่ผมก็จะสู้ด้วยครับน้อยเดี๋ยวก่อนแกไปก็ไร้ประโยชน์ก่อนอื่นจัดการจะให้ปางตายสิเดี๋ยวนี้เลยเอ๊ะโอ้ยน่าเกลียบมึงไม่ควรแปลงอ่ะจริงๆเก็บไว้อ่ะไม่อยากจะเห็นร่างสุดท้ายเลยคงน่าเกลียดมากกว่านี้ขอโทษนะที่ทำให้รอเสียงก็จะเปลี่ยนไปด้วยตัวนี้เพราะหน้ามันเล็กลงไงเริ่มยกสองเลยไหมจะปีศาจเอ้ยเอาว่ะยกสองว่ะยกนี้ที่จะสู้มันไม่ได้แน่นอนเฮ้ยยกนี้มีโกหังจะสู้อ่ะมาดิ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 มาดใส่หน้าอัดหน้าล็อกเป้าล็อกดิเออไอ้ยี่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 โคตรเบาอ่ะโคตรเบาอ่ะเบรกจัดการเออทำให้สวยเออเพิ่มต่อเออเอาอีกคอมโบแมงมันมาดิมีอีกไหมเออเอาอีกเอาอีกชนะเฉยเลยคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้พี่อ่อยให้มันไว้รอบนี้พี่ต้องเอาจริงให้ทุกคนเห็นว่าพี่ก็ทำได้อะไรพิโกโลเมื่อกี้แกหูแกไม่ควรจะโดนขนาดนี้แกคงรู้ว่าชาวไซย่าอย่างพวกฉันจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อรอดพ้นจากความตายนะรีบทำให้ฉันเจ็บปังตายเดี๋ยวนี้เลยถ้าฉันทำเองมันจะไม่เป็นผลแกต้องเป็นคนทำโชคดีที่เจ้าชาวนาเมกนั่นอยู่เพราะมันรักษาได้นะพริบตาถึงฉันจะเกลียดแกแค่ไหนฉันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวโกคูก็ฟื้นแล้วด้วยคาคาร็อตไม่เป็นนักรบชั้นต่ำมันไม่แกร่งขึ้นไปกว่านั้นแล้วเอาล่ะถึงจะอยู่ในร่างนี้ฉันก็สามารถบดพวกแกเป็นผุยผงได้ทั้งหมดทุกคนอย่างง่ายดายก่อนจะฆ่าฉันอยากจะให้ได้เห็นพลังขั้นเทพที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายเอ้ยพี่ลืมทำเสียงใหม่อ่ะโอ้ตายแล้วเอาใหม่เฮ้ถ้าตอนนี้ยังทันเร็วๆเขาสิเต็มๆอย่างนั้นแหละกองฮังถอยออกจากที่นี่ไปซะครับสักพักเดนเด้ไม่ชุบซวยเลยนะว่าไงนะจะไม่รักษาให้ฉันคนนี้งั้นเหรอเอ้าโอ้ไม่โมนายฆ่าพวกพ้องของผมไปมากมายคนพันนี้จะไม่รักษาเด็ดขาดว่าไงนะไปจิต้าสวยแล้วมึงผมจะไปช่วยคนนั้นเป็นไรหรือเปล่าครับเอ้ามากันหมดอย่างนี้ฟรีเซอร์ก็เห็นแล้วดิขอบใจที่ช่วยนะคุณกุรุรินคุณทำไรเบจิต้าทำไมอะครับนายก็รู้นี่ว่าชาวไซย่าเมื่อฟื้นตัวจากสภาพปางตายจะแข็งแกร่งขึ้นมากเจ้าหมอนั่นเลยให้ฉันซัดจนปางตายน่ะอย่างงั้นหรอครับเดนเดฉันเข้าใจความรู้สึกนายนะแต่ตอนนี้เราจะขาดเบจิต้าไปไม่ได้
โมแต่ว่ารักษาให้เขาเถอะข้าในตอนนี้จัดการฟรีเซอร์ไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยฟรีเซอร์เหรอมันแปลงร่างสำเร็จแล้วเหรอคนนี้ปล่อยให้มันแปลงร่างอยู่คนเดียวเนี่ยนะเดนเด้ขอร้องล่ะรักษาวิจิต้าให้หน่อยเถอะนะเฮ้ยเดนเด้อย่าที่ทีลูกเออเยี่ยมฮึโมแต่ยืดยาดอยู่ได้ฮึฟรีเซอร์เดมอนนั่นเดมอนจะฟรีเซอร์หรือตัวอะไรก็เข้ามันเลยตอนนี้ฉันเป็นซุปเปอร์ไซย่าแล้วใช่เหรอวะมันเป็นกันง่ายๆอย่างนี้เริ่มเห็นร่างไปแล้วไหนขอดูร่างอันอุ๊ยอุ๊ยร่างนี้ดูน่าเกรงขามอยู่เออร่างนี้น่ากลัวจริงพักร่างก่อนหน้านี้มันดูแบบนั่นคือร่างที่แท้จริงของฟรีเซอร์งั้นเหรอตัวเล็กลงดูเรียบง่ายขึ้นพลังก็นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยล่ะว่าอย่าตัดสินพลังด้วยการดูคนแค่ภายนอกที่ผ่านมาดูน่ารักขึ้นมาเลยอุตส่าห์ลำบากกันมาและขอพรให้ข้าจนสำเร็จแต่ขอโทษด้วยจริงๆนะเห็นทีจะช่วยพวกเจ้าไม่ได้แล้วล่ะวิเย็บมันขิงโชเอ้าเดนเดฉันเห็นนะว่าชาวนาเม็กนั่นทำให้พลังของพวกแกฟื้นขึ้นมาได้นะอุ้ยแน่ๆแต่เท่านี้ก็ฟื้นพลังไม่ได้แล้วเอาล่ะเริ่มกันเลยไหมทุกคนมินาซังอะเฮ้อเดนเด้พี่ไปซะแล้วขอโทษพี่รู้นะว่าทุกคนคิดอะไรอยู่คิดแบบพี่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะทุกคนขออนุญาตพักพานี้ไว้เพียงเท่านี้เอ้ามีคัตซีนต่อโอเคพี่อ่านต่อก็ได้อุ๊ปส์สัญญาแล้วใช่ไหมว่าจะให้เห็นความน่ากลัวยิ่งกว่านรกหรืออะไรขนาดนี้เนี่ยนั่นคือร่างที่แท้จริงของฟรีเซอร์หรอแต่ฉันในตอนนี้ต้องจัดการได้สิเอ้าแล้วเดนเด้มายืนงงเดนเด้เดนเด้มันโดนไปแล้วไม่ใช่หรอเอ้าร่างสุดท้ายของจักรพรรดิไปหาโกหังและรับมือเนี่ยเออเมื่อกี้นอนแต่เมื่อกี้ยืนงงเก็บของอ่ะมาทุกคนอันนี้เอาจริงละเดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิสาด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย